จะสอยกี่โมงอดีตสว.โพสต์ถามกกต.ปมวุฒิการศึกษาหมอเกตชี้ละเลยผิด157การเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 18:33 น.จะสอยกี่โมงอดีตสว.โพสต์ถามกกต.ปมวุฒิการศึกษาหมอเกตกมลชี้ผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปล่อยปละละเลยผิดมาตรา157วันที่19กรกฎาคม2567จากกรณีปัญหาวุฒิการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสว.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยมีรายงานในส่วนของกกต.ขณะนี้พบว่ามีการรับสองคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบว่าการที่แพทย์หญิงเกตกมลระบุประวัติการศึกษาว่าเป็นศาสตราจารย์จบปริญญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ในใบเอกสารแนะนำตัวสมาชิกวุฒิสภาสว.3นั้นนายสมชายแสวงการอดีตสว.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจะสอยกี่โมงศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นางฟ้าจำแลงผิดโพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา77 4 กกต.ปล่อยปละละเลย157มิ้นไม่พร้อมแต่งเบรกภูผาขอเก็บเงินก่อนป๋าไพวงถามเรื่อยๆดีใจแมทแต้วสละโสดบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 14:24 น.ไม่กดดันบอกเต้ยไม่ต้องเครียดมิ้นชาลิดายังไม่พร้อมแต่งเบรกภูผาขอเก็บเงินก่อนโปรเจกต์ยังไม่เสร็จป๋าไพวงถามเรื่อยๆดีใจแมทแต้วเตรียมสละโสดวางแผนกั้นประตูงานแต่งเพื่อนในแก๊งเฟอร์บี้เตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวพร้อมกันถึง2คนทั้งแมทพีรณีและแต้วณัฐพรงานนี้ทำเอาหลายคนพุ่งเป้ามาที่มิ้นชาลิดาว่าจะกลายเป็นเจ้าสาวคนที่3เร็วๆนี้ไหมล่าสุดได้เจอสาวมิ้นที่มาร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการเผยเทคโนโลยีใหม่สุดล้ำของ MIIN Laser ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวกดดันไหมเพราะว่าตอนนี้คนก็บอกว่าเหลือมิ้นคนเดียวในกลุ่มไม่กดดันเลยค่ะเพราะยังเหลือเต้ยจรินพรอีกคนมิ้นก็บอกเต้ยว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องเครียดนะเราอยู่เป็นเพื่อนสำหรับตัวมิ้นไม่กดดันเลยเรารู้สึกว่าพี่เขาพร้อมแล้วแต่เรายังไม่พร้อมเลยไม่รู้สึกกดดันทราบว่าทุกคนเชียร์เรามากๆแต่เราก็ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำแค่รู้สึกว่าเก็บตังก่อนภูผาต้องกดดันกว่าเราแล้วล่ะไม่เลยเขาเป็นสายชิลมากๆเลยไม่กดดันเขามีเกริ่นกับเราแล้วเขาเกริ่นแต่เราบอกว่าแป๊บหนึ่งนะขออีกนิดหนึ่งเรื่องคุยเราคุยกันอยู่แล้วเพราะว่าเราคบกันมานานบอกเขาว่าขอเราสร้างตัวอีกนิดหนึ่งยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเองอยู่ป๋าไพวงเตชะนรงค์ไม่เร่งอยู่เหรอป๋าถามมาเรื่อยๆเป็นระยะเพื่อนแต่งทีป๋าก็ถามทีเราก็บอกว่าเดี๋ยวโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันเสร็จก่อนนะแต่มันติดปัญหาตรงที่ผู้รับเหมาทิ้งงานแต่งแล้วก็ยังทำโปรเจกต์บุ๊กกันได้ไม่ได้เพราะเราอยากให้ตรงนั้นเป็นที่พิเศษสำหรับเรามันเป็นโปรเจกต์ที่เราทั้งคู่ตั้งใจทำด้วยกันอย่างที่บอกว่าพอมันเจอปัญหาทำให้โปรเจกต์ต้องหยุดไปถ้าโปรเจกต์เสร็จเราก็พร้อมแต่งถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่างานเหลืออีกเยอะอย่างที่บอกว่าหนูมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาทำไปได้ 20% มันติดเรื่องของโครงสร้างถ้าเกิดมิ้นทำได้เองมิ้นทำเองแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาพอคนรอบตัวเราแต่งทุกคนจะมักถามเรื่องนี้กับเราและเราก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาติดใจหรือเร่งรัดตัวเองติดเรื่องงานจริงๆและมันเป็นเรื่องของความพร้อมการแต่งงานเป็นการที่เราต้องย้ายไปอยู่บ้านเขาหรือออกมาอยู่กันแล้วมิ้นเป็นคนที่รักบ้านและติดครอบครัวไปไหนไปกันเรียกว่าเจ้าสาวกลัวฝนได้ไหมเรียกว่าใจเรายังไม่พร้อมตอนนี้มากกว่า
คิดว่ายังไงวันหนึ่งก็ต้องแต่งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะล่าสุดเห็นไปเลี้ยงสละโสดของแมทธีรณีปุบปับมากๆเลยค่ะก็จัดการเตรียมเซอร์ไพรส์โชคดีว่าแมทก็ชอบมันเป็นการรวมตัวที่กะทันหันมากเพราะว่าเพิ่งขอได้แป๊บเดียวก็เฉลิมฉลองคิวแต่งงานก็เร็วๆนี้เดี๋ยวให้เจ้าตัวเขามาบอกวันเองค่ะวันงานฉลองโสดมิ้นก็เตรียมน้องจอสเวอาไปเซอร์ไพรส์เพราะรู้ว่าพี่แมทชอบกรี๊ดเลยนางถามว่ารู้ได้ไงเพื่อนในกลุ่มไปส่องมาเห็นมาไปกดไลน์น้องบ่อยตกใจไหมเพื่อนขอแต่งงานแล้วและจะจัดงานแต่งเร็วๆนี้ไม่ตกใจค่ะด้วยความที่เราอายุเท่านี้กันแล้วตกลงใจการแต่งงานมันก็เป็นเรื่องปกติเพื่อนเจ้าสาวได้คุยกันเรื่องทีมหรือยังคุยกันแต่เรื่องกั้นประตูเจ้าบ่าวค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เราคิดกันอยู่ว่าจะตั้งคำถามอะไรดีว่าที่เจ้าสาวอย่างแมทดูตื่นเต้นไหมนางดูไม่ตื่นเต้นนางบอกว่าจัดแบบเล็กๆสบายๆรอดูว่าเป็นยังไงแต่เราตื่นเต้นกว่าเพื่อนแต่งใกล้กันทั้งสองคนเลยดีใจกับเพื่อนทั้งสองคนเลยบทบรรณาธิการตัดสินก้าวไกลประเด็นร้อนวันที่18กรกฎาคม2567 19:53 น.สถานการณ์พรรคก้าวไกลถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาปรึกษาหารือในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรค10 ปีเนื่องจากมีพฤติการกระทำการล้มล้างและอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3/2567สั่งให้ยุติการกระทำศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนกำหนดวันลงมติพร้อมนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา15 นาฬิกาวันที่7 สิงหาคมหลังรู้วันชี้ชะตาแกนนำพรรคก้าวไกลมั่นใจว่าพรรคจะไม่ถูกยุบเพียงแต่เสียดายที่ไม่มีการเปิดไต่สวนตามที่พรรคร้องขอแต่ก็ถือเป็นดุลพินิจของศาลทั้งนี้ในการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีไม่ใช่บทบาทของคู่กรณีเท่านั้นแต่ศาลสามารถลงไปค้นหาความจริงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้มีอำนาจเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำตลอดจนขอให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนดำเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้หากศาลเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือมีพยานหลักฐานเพียงพอพิจารณาวินิจฉัยได้ศาลอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ทำการไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้ย้อนกลับไปเดือนกุมภาพันธ์2563ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่จากกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคขณะนั้นให้พรรคกู้ยืมเงินจำนวน191 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญต่อมาพรรคสีส้มถือกำเนิดใหม่ในนามก้าวไกลทะยานขึ้นเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งพฤษภาคม2566ก่อนถูกยื่นร้องยุบพรรคอีกครั้งไม่ว่าผลวันที่7 สิงหาคมออกมาอย่างไรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมองว่าการยุบพรรคเป็นกระบวนการที่ถูกใช้มาแล้วหลายครั้งแต่ละครั้งไม่ช่วยให้วิกฤตการเมืองคลี่คลายไปได้ตอกย้ำเหตุผลของคนในสังคมจำนวนมากที่ยืนหยัดภายใต้หลักประชาธิปไตยว่าชะตากรรมพรรคการเมืองควรเป็นอำนาจของประชาชนที่จะตัดสินผ่านการเลือกตั้งเท่านั้น